สวัสดีค่ะพวกเราแวร์แคทเทรดเตอร์ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดคลองส่วน100ปีมีอะไรไปชมกันเลย그길로쭉가다보면갈림길이나올거예요거기서오른쪽길로가시오빨간맵이야广告牌呀อยู่ร้านนาฬิกาเก่านะบอกเลยว่ามองประมาณ2เมตรยังเห็นนะดูดิเก๋มากเก๋สุดไม่เคยกินในนี้ป่ะอะไรอ่ะช่างน้อยเหรอเคยยำยำเอางั้นถามใหม่ใครต้มไหมเคยกินแบบดีๆป่ะมักทานข้าวเก่าแต่เราไม่รู้จักเลยมีอันไหนเหมือนยังเคยกินอยู่มีอันไหนที่ไม่รู้จักบ้างอ่ะเคยกินไอเนี่ยเคยกินไอนั่นก็เคยแมวดำนี่เคยแมวดำก็เคยอันนี้ไม่เคยอันนี้ไม่เคยจริงอ่อนไงนี่มันไม่มีนี่หว่าเฮ้ยนี่ไงไอที่มันเปรี้ยวปะเนี่ยไม่น่าใช่ใช่เหรอสิกะแล้วแต่เด็กใครเป่าไปลูกโป่งได้ปะได้มั้งได้มั้งเอางี้ถ้าเกิดเธอสามารถเป่าหมากฝรั่งนั้นได้เดี๋ยวเราเลี้ยงข้าวไม่ป่าไปอีกข้าวที่นี่ไม่น่าจะเกิน100บาทกี่เมตรอะบ้าเม็ดเดียวไม่ได้หรอ2เมตรได้เนาะต้องมาฝรั่งจริงเหรอมีทีท่ากินไปกินมาเหมือนสุกัดอ่ะกูไปได้นะได้อ่ะให้แล้วเราลงไปได้ไหมขนาดนี้เราลงได้ไหมน่าจะมีติดอยู่เดียวอะไรบ้างคะมีมะนาวโค้กส้มบลูเบอร์รี่องุ่นโกโก้ชาไทยเขียดน้ำแดงเผือกกะทิรสส้มน้ำตกเขียวชอบอันไหนที่สุดอ่ะเอาบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่จ้าเท่าไหร่คะ7 บาทค่ะจริงเหรอเจอขนมโบราณแล้วขนมโบราณอยู่ที่ร้านสิริวัฒน์แม่ค้าหายไปไหนพี่ค้าถุงเท่าไหร่เอ่ยถุงนึงเนาะอันไหนอันนี้เหรอฝากแม่ตายละ3ถุงก็ได้3ถุงพวก3ถุง50ป่ะวันนี้พวกเราก็อยู่กันที่สะพานไม้ที่ตลาดคลองส่ง100ปีนะคะซึ่งเป็นเหมือนแลนด์มาร์คชนิดหนึ่งที่แบบถ้าใครมาเที่ยวก็ต้องถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนแล้วดูบรรยากาศรอบนอกสิสวยมากเป็นไงบ้างก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เรากันอยู่กันที่ไหนนะไม่ใช่อันนั้นไอ้นั้นพูดมันเป็น10รอบจริงบะหมี่เหลืองเป็ดพิเศษนี่คือจิตที่ร้านมือแค่นั้นใหญ่มากอะ
ินแล้วนะได้เป็นท่อนเลยอ่ะเลือดได้ไส้ด้วยอ่ะดูดิไม่ใช่ของเด็กได้ได้ไส้ด้วยในน่องไก่น่องเป็ดพูดผิดTwo hours later.อิ่มไหมไหนจะขนาดชาดูเรื่องไม่ใช่อิ่มอ่ะใช้คำว่าจุกเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้เหรอเรามาถึงตลาดตอนบ่ายสามโมงก็คือมาถึงตอนบ่ายสามแล้วเกิดอะไรขึ้นครับไอ้ที่เราคิดไว้ไม่ได้ไปสักที่นึงหอยจ้อเอ้ยขนมเปี๊ยะเอ้ยแล้วก็ใช่อีกปิดอีกอะไรของงามหวยก็ไม่ถูกหวยก็ไม่ถูกถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์แชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊กให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณนะคะไปแล้วบ๊ายบาย